นั่นไงใช่เลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระครูสิริสากลธรรมนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดนะฮะวัดท่ากระบือนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์พระพรจันทร์พรพิธีกรครับครับหลวงพ่อครับนะฮะก็คืออยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาวัดนี้นะฮะแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อลุงครับกราบนมัสการครับโอ้เจริญพรท่านผู้ฟังผู้ชมรายการทีวีครับรายการนั่นไงใช่เลยครับของททบ5ครับสนามป้ากรุงเทพมหานครครับอันนี้ก็สมภาพได้มีโอกาสได้มาพบท่านผู้ชมผู้ฟังนะรายการทางทีวีถึงประวัติความเป็นมานะครับของวัดย่อๆวัดท่ากระบือวัดท่ากระบือนั้นเดิมก็เรียกว่าท่าควายแต่บอกว่ามีว่าควายหรือกระบือเนี่ยมาข้ามไปมาอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยต่อมาก็พัฒนาไปเรียกว่าให้สุภาพหน่อยก็เรียกว่าท่ากระบือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ก็มาร้อยกว่าปีทางประมาณหัวอายุมากร้อยกว่าปีไปสี่ร้อยสามสิบท่านหลวงปู่รุ่งพอมาดูแลที่ว่ารับตำแหน่งเจ้าวัดเดิมๆก่อนก็เป็นแต่ความว่าเป็นสำนักสงฆ์นะวัดเล็กๆต่อมาครับหลวงปู่รุ่งเป็นเจ้าวัดในวันประชาสมบทที่วัดน้อยนพคุณในกรุงเทพนะมหานครแล้วก็มาจำพรรษาที่นี่เพราะว่าโยมแม่ท่านเป็นคนตำบลลูกไข่ก็ติดตำบลบางยางครับท่านครับส่วนใหญ่เนี่ยสตาญาติโยมที่มากราบไหว้หลวงพ่อลุงส่วนใหญ่เขามาขอพรท่านไหนกันครับมาขอพรท่านไหนก็จะทำธุรกิจนะจะศึกษาทำงานกิจการนั่นธุรกิจเนี่ยนะแทนต้องชาวสวนแม่ค้าอะไรนะครับหรือบางคนก็อยากไปสอบเข้าราชการอะไรก็เข้าไปศึกษาครับราชการส่วนใหญ่จะมากันเยอะมากเลยมาขอพรมาขอพรกันว่าหลวงปู่ได้ครับมาขอพรได้ให้ประสบความสำเร็จฮะนั่นก็มีโยมก็มาขอพรนั้นเดี๋ยวบางคนก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็มาเจ็บป่วยเยอะก็มีความเชื่อเลยว่ามาขอพรแล้วสุขภาพจะดีส่วนใหญ่ท่านจะปวดเรื่องอะไรท่านในการของถวายนะที่นี่ครับอาหารไทยไทยน้ำพริกอะไรนราว่านั้นอาหารแกงส้มแกงเรียงแกงเรียงอะไรนะสมัยนั้นท่านเจ้าวาดเคยพบหลวงปู่ตอนนั้นยังไม่ได้พบเพราะว่าจะมาอยู่ยังเล็กอยู่ยังได้อยู่ยังเล็กอยู่นะหลายปีที่ท่านมรณภาพไปมรณภาพ2500อ๋อ2527กันยายน2500แล้วก็มาเดือนมีนา2501เจ้าวาดรูปแรกเลยรูปแรกของที่นี่เลยคือว่าตั้งแต่ที่เริ่มพอตามพระท่านเป็นนานพอ5พรรษาก็เป็นเจ้าวาดหลวงปู่รุ่งแล้วก็อยู่ด้วยมาเป็นเจ้าคณะอำเภอครับวัน5ธันวาคม2500ครับท่านถึงเป็นได้เป็นท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเราวัน499ธันวาคมที่499ทางบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้เข้ารับพระราชทานครับ2500ก็ท่านถึงมรณภาพส่วนใหญ่เนี่ยหลวงพ่อลุงเนี่ยฮะท่านอยู่ที่วัดเนี่ยท่านได้เมตตาธรรมะเท่าไหร่ที่ให้กับญาติโยมทั่วไปจะเป็นที่เก่าขายอะไรครับโอ้ก็เรื่องความขยันอ๋อขยันนะไม่ขยันเรียกว่าท่านว่าอัจเจกว่ากิจมาตับปังเขาบอกคุณทำความเพียรในวันนี้นะครับความเป็นเหมือนนี้แล้วก็มีต่อเอาคำภาษาไทยกันนะครับว่าใครจะรู้ว่าความตายจะมีวันพรุ่งนี้เพราะนั้นรีบเร่งรีบเร่งทำความดีบอกการผัดเพียรต่อความตายเนี่ยไม่ได้หรอกไม่มีเพราะนั้นปู่อาตมานี่ของวัดท่ากระบือเนี่ยจะรู้ขยันท่านก็จะทำงานดูแลตรวจวัดนะคือแล้วเป็นเจ้าว่ากันเรื่องการปกครองนะในการศึกษาเผยแพร่สาธารณูปการสมัยก่อนนะสงเคราะห์ญาติโยมที่อยู่ที่เข้ามาก็เพิ่มด้วยว่านั่นนั่นเราศึกษาสงเคราะห์ก็ช่วยท่านครับก็คือผมอยากจะให้ธรรมะข้อคิดกับผู้บริหารนะฮะแล้วก็ผู้ที่ชมรายการอยู่เพื่อจะให้เป็นแนวข้อวัดปฏิบัติต่อไปครับอยากให้ธรรมะที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะได้ช่วยสั่งสอนแล้วก็แนะนำให้กับญาติโยมนี่ครับโอ้ยมาก็ในยุคนี้ก็นำนโยบายคณะสงฆ์นะมาเจริญมาคมก็ให้ประชาชนจอยปฏิบัติธรรมเรื่องศีลห้าที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าศีลังโลกเกอนุตรังว่าศีลไปเยี่ยมในโลกว่าศีลเยี่ยมในโลกเพราะนั้นสมเด็จวัดปากน้ำท่านประธานที่ปรึกษามหาเถรสมาคมแล้วก็สมเด็จปริโยงสาคตยานมีเดชสังฆราชรูปปัจจุบันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการเรียกว่าขั้นถือศีลจนเป็นหมู่บ้านศีล5แล้วแต่ขอฝากไว้พุทธศาสนิกชนบาสกบาสิกานะถ้าคุณเราก็ถือศีล5ฟังนโยบายของทางรัฐบาลก็สนับสนุนครับโครงการหมู่บ้านศีล5ถือศีล5ไว้จะไป
มีเต็นมีก็ยังมีทรัพย์มีสุขความสงบร่มเย็นนะส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมบางประเทศชาติเลยนะเจริญมั่งคั่งมั่งยั่งยืนนะสืบไปเรียนกับอาจารย์สอบถามว่าในพื้นที่วัดที่วัดท่ากระบือเนี่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสถานที่ที่ให้ประชาชนได้มากราบไหว้กันครับนอกจากหลวงพ่อรุ่งแล้วครับโอ้ก็มีหลวงพ่อใหญ่ในบัวสดที่เคยออกเหรียญหลวงพ่อรุ่งเป็นหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลังในบัวสดแล้วหลังเรียกหลวงพ่อใหญ่ในบัวหลวงพ่อใหญ่ก็มีหลวงพ่อประธานพรบริหารด้านซ้ายที่สร้างใหม่นะไปเป็นศิลาแรงไหมไม่เป็นแล้วต้องมีศิลาแรงนี้เป็นองค์นั่งองค์นั่งนาธรรมะนาบางประธานพรวัดโพธิเทศนาแต่ว่าหล่อเป็นโลหะนี้หลวงพ่อตีร้อยเก้าสิบสามลูกปู่ได้หล่อไว้นานแล้วบริหารด้านขวามือเนี่ยเปิดให้กลับไหว้ทุกคนเปิดให้ทุกวันเลยเปิดหลวงพ่อประธานพรครับท่านครับส่วนใหญ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดด้วยไหมครับตลาดประชารัฐในทางราชการครับโดยท่านผู้ว่าท่านอำเภอท่านทุกองค์กรท้องถิ่นเลยนะในทางกำนันก็ได้จะนั่งประชาชนช่วยสนับสนุนจะมีสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยตลาดนั้นก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าไปเป็นเสาร์อาทิตย์ต่อไปเสาร์อาทิตย์ท่านจะญาติโยมมาไหว้พระไหว้พระอะไรก็มาดูตลาดน้ำเดี๋ยวว่ามาตลาดนโยบายของรัฐบาลนะครับมาชิมมาช็อปมาเที่ยวมาดูแม่น้ำท่าจีนนะรูปแม่น้ำท่าจีนสายใหญ่สายสำคัญของภาคสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณนะก็เป็นชัยนาทโอ้ไปยาวเลยไปยาวเลยยาวที่สี่จังหวัดเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะพระดุจเจ้าท่านเจ้าวาดวัดท่ากระบือด้วยนะครับที่เมตตาให้กับรายการด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมีความสุขความเจริญ